แบบนี้ไม่มีให้เห็นแล้วตอนนี้แทบจะไม่มีหมุนเวียนนี่เนื้อของเหรียญต้องตรงปี18โค้ดเป็นโค้ดตอกลังนี้เด็ดทั้งนั้นพี่วีรพจน์ที่ผมต้องไปเพราะเหรียญนี้สุดประเทศต้องบอกว่าบ้านกลางแบบมีหน้ามีตาสวยจริงตัวจริงครับแบบนี้ต้องบอกว่าแบบมีหน้ามีตาเฮียเก็บเฮียคนนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะก็คือว่าจากที่เรามีเฮียที่นครปฐมเจ้าหนึ่งใช่นี่มีนะลังเก็บอีกเจ้าหนึ่งรู้จักผมมาต้องมี15 ปีแล้วก็ได้รับอินบ็อกว่าโอ๊ตมาเอาพระเฮียมาโหผมนี่ต้องไปเลยเพราะว่าสมัยก่อนเฮียเป็นคนซื้อเก็บอย่างเดียวไม่ขายต้องเป็นเซียนพารุ่นเก่าแน่นอนเป็นนักสะสมรุ่นเก่าอ๋อเป็นนักสะสมรุ่นเก่าครับพี่ขอราคาเบาๆหน่อยวันนี้ดูสวัสดีครับพี่คมนี่ง่วงนอนตลอดครับพี่เอกนัทพี่ดูบ้านกลางที่สังกติหูตาเด้งแบบนี้สวยแชมป์โลกเลยองค์นี้ก็เลี่ยมใช้มาจนปฏิกรานหมดแล้วอะแบบนี้เรียกว่าพิมพ์อะไรครับจริงจะเป็นเทวดานะเทวดาเราตั้งชื่อไม่หมดหรอกเพราะพาท่านมีหลายพิมพ์แต่ถ้าถามผมพิมพ์อะไรอ่ะพิมพ์นี้เราก็ได้ชนะมารอยู่แล้วครับงดงามสังกติเต็มเต็มโอ้ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่นักสะสมรุ่นเก่านะไม่มีทางได้เห็นบ้านกลางที่หูตาปากจมูกเด้งเด้งแบบนี้แน่นอนพระสวยกับไม่สวยราคาต่างกันนะครับต่างกันมากด้วยได้มายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเอาจริงเพิ่งเคยเห็นมีหน้ามีตาเลยพระสวยกับไม่สวยราคาต่างกันนะครับไม่ทั้งหมดที่ถ่ายมาวันนี้ให้แสงเยอะไปให้ปรับแสงลงหน่อยผมบอกเลยนะว่าพระกูสวยกับไม่สวยนี่คนละเรื่องเลยนะครับขอคอมเมนต์หน่อยนะพระกูเนี่ยถ้ามีหน้ามีตาแบบเนี้ยโอ้โหวันเนี้ยเชื่อป่าวว่าเฮียตีมากี่บาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมต่อรถเข้าไปเนี่ยแค่หมื่นเดียวนะตีมาแบบเอาจริงวันเนี้ยซื้อพระหมดไปทั้งหมดอ่ะ2 ล้านฝ่าสองล้านกว่าผมลดหมื่นเดียวอะอดใจไหวยังไงเจอบ้านกลางแบบนี้ไปไม่เป็นแล้วสวยเกินต้านขอคอมเมนต์หน่อยสวยโคตรสวยเลยครับเคยเห็นขุนแผนบ้านกลางที่หน้าตาสวยอย่างนี้ไหมพี่จุนบอกอยากได้งามไหลที่ติพี่ธรรมรงค์แล้วศิลปะกลมๆแบบนี้ยุทธยานะศิลปะพระพุทธหน้ากลมๆอ่ะ แบบนี้จะมีสักกี่องค์บนโลกพี่ลงเกินหูช้างบอกสวยมากครับแคปหน้าจอไว้เลยเพื่อนๆเพราะตั้งแต่ผมอ่ะซื้อขุนแผนบ้านกลางผ่านมือมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า50 องค์ไม่เคยเจอแบบหน้าตาเด้งๆแบบนี้อ่ะระดับลังเก่าเก็บแบบนี้ต้องมีอะไรอีกนี่สวยสดงดงามจริงหาสวยยากมากๆครับแบบนี้สวยงามมากพี่ผีบ้าเนี่ยระดับลังเก่าเก็บแบบนี้มีอะไรอีกดูเลี่ยมทองลงยาพระคงสวยมากคือพระแบบนี้หมดจากวงการอะไปเป็น10 ปีแล้วต้องอยู่ในนักสะสมที่ระดับ30 ปีขึ้นอะ2ล้านถือว่าใช้เงินคุ้มครับถ้าได้2องค์นี้มาสุดๆแล้วพระคงเนี่ยสวยกับไม่สวยก็คนละราคานะครับ
วันนี้ผมเจอพระบ้านเฮียเนี่ยก็คิดที่2ล้านกว่าต่อไปหมื่นเดียวอ่ะโอ้โหสุดประเทศครับองค์นี้เก็บให้สุดต้องแบบนี้ครับจุ่มรักน้ำเกี้ยงไหมครับน้องแชร์นี่แชร์ได้2ยังบัวแบบชัดพระกูเนี่ยกดมาเนี่ยนะครับกดด้วยมือเนี่ยก็สวยไม่เท่ากันแล้วประกอบกับผ่านเวลามาหลายร้อยปีชำรุดผุพังใช่ใช่ครับอย่างนี้ภาษาคนสะสมพระเขาเรียกเต็มฟอร์มซึ่งเต็มฟอร์มแบบเนี้ยเราหาไม่ค่อยเห็นแล้วนะพี่สุภกรบุญเที่ยงบอกว่าพระคงลำพูนลงกล้องครับพี่ธนากรโอ้งามงามงามงานเรียบไม่ต่ำกว่า30ปีครับทองแบบนี้10กว่ากรัมโอ้โหพอเจอเนื้อดินผสมว่านแบบนี้แล้วองค์เนี้ยโซนเนื้อพระรอดด้วยนะสุดจริงครับเนื้อองค์นี้องค์นี้โซนเนื้อพระรอดด้วยนะครับอายุเป็นพันปีเห็นไหมฮะเวลาพระแบบเนี้ยเราไม่ได้เห็นตัวจริงกันแล้วเราก็เลยไม่มีภาพจำก็เลยไม่รู้ว่าเก่าอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงที่เก่าจริงๆอโอ้โหอ่ะสวยไหมสวยไหมครับองค์นี้สวยมันวิ้งวิ้งแจ่มจี๊ดสวยมากอาจารย์ระดับแชมป์โลกเลยพี่กวีวัฒน์สวัสดีครับพี่อ่ะเลขบ้านพาบ้านครับเลข2374เจริญพอล่างสวยครับขอความรู้หน่อยครับอาจารย์ครับแบบนี้ดูยังไงก็ดูอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับดูอย่างที่เห็นเนี่ยว่าแท้เป็นแบบเนี้ยก็คือ1เนื้อของเหรียญน่ะต้องตรงปี18แบบนี้ไม่มีให้เห็นแล้วตอนนี้แทบจะไม่มีหมุนเวียนนี่เนื้อของเหรียญต้องตรงปี18โค้ดเป็นโค้ดตอกลังนี้เด็ดทั้งนั้นพี่วีรพจน์ตัวตัดทรายตัดหักครึ่งพระเนื้อชิ้นมีส่วนผสมของทองแดงด้วยไหมครับเอาว่าเอาง่ายๆนะบางครั้งเราก็ไม่ต้องรู้ว่าคนเราเนี่ยมีเส้นเลือดกี่เส้นแต่รู้ว่าคนอายุ20 50 70ต่างกันยังไงคนจริงๆธรรมชาติเป็นยังไงหาแท้มาดูครับดูแท้ก่อนแล้วค่อยทำความเข้าใจอาจารย์คือที่สุดครับหายากสวยๆได้ๆต่างนั้นสุดยอดจริงๆไหลอันดับหนึ่งของประเทศไทยพระแพงหรือพระถูกดูให้เหมือนกันคือปี18ถ้าแบบนี้เป็นเพราะทบแท้ก็แท้แบบนี้เป็นเพราะเงินรุ่นสุดท้ายก็แท้ชัดเจนขอบคุณครับแนวคิดดีๆโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ได้ของเด็ดมาเต็มหน้าเฟซเลยงดงามมากสวัสดีครับพี่รัตติชัยผมไปเพราะเหรียญเนี้ยที่ผมต้องไปเพราะเหรียญนี้สุดประเทศพอบายพี่สุภกรเหรียญรุ่นแรกพอบาย2461กะไหล่ทองหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นสง่างามมากบารมีพี่สุภกรบอกว่าพอบายโอ้โหกะไหล่ทองนิยมสุดหายากต้องบอกว่าเหรียญกะไหล่ทองเขาทำไว้ให้คนสำคัญเท่านั้นนะ
กลายทองสมัยก่อนทำด้วยทองคำแท้โอ้เหรียญนี้ที่เจอกันมาเจออะไรผิวไฟใช่ไม่เจอกลายทองอะไม่เจอพี่อลังการมากมากครับวันนี้บุญตาที่ได้เห็นเอาเรื่องเลยนี่ต้องบอกว่าสุดสุดเป็นพระที่ซีเหรียญเก่าต้องเอาไว้โชว์กันนะครับแค่ไม่อีกครับอาจารย์แค่ทองนี่แบบนี้ก็หน้าพระแบบนี้สุดในสายอยู่ไม่นิ่งแล้วนี่ทองงานสุโขทัยครับแบบนี้สมัยก่อนเลี่ยมแพงมากๆ 2,500 พระโสธรแล้วดูดิสมัยก่อนเขาเก็บกันดำปิดปีในถาดกะลาแล้วครับปีพรปวเรศสมัยก่อนเขาเก็บกันดำปิดปีตื่นเต้นเลยว้าวว้าวรอชมการประมูลเห็นไหมครับ2,500ก็ถามว่าโสธรเนี่ยถ้าเหรียญแพงสุดก็60สองหน้าปั๊มก็97ถ้าพักกิ่งก็2,500ผิวแห้งๆนิ่งๆเลยมีแต่ของหายากมาให้ชมชุดนี้หลักล้านอ้าวแล้วในสมัยก่อนเขาเก็บอีกทองแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลี่ยมแล้วนะพอโบยพอโบยไว้มะนาวโอ้โหสุดยอดครับพี่สุภกรพอโบยมะนาวพระหล่อเมืองสุพรรณที่สุดแล้วครับพอโบยยอดนิยมเน้นๆต้องมีเกือบ2ล้านแล้วชุดนี้แต่ละวันใจละลายมากเลยครับดูแล้วแต่ละเหรียญเจ้าของเก่าเก็บดีมากครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาพระแบบนี้เก็บไม่ได้เราจึงต้องมาเก็บพระยุคลูกศิษย์แทนยังไงใช่แม่คนตอบปู่ทวดที่ผมประทับใจนี่คนตอบปู่ทวดที่ผมประทับใจมากๆแล้วผมบอกเลยปู่ทวดปู่ทวดโอ้ทองสุกมากมากคือทองโบราณจะเปอร์เซ็นต์ดีเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าทองเนี่ยถ้าเป็นทองงานโบราณเปอร์เซ็นต์จะดีปู่ทวดปู่ทิมปู่โต๊ะปู่ทวดอันนี้ปู่ทวดปู่ทิมปู่อะไรนะปู่โต๊ะรู้ได้ไงโอ้โหปู่ทวดปู่ทิมปู่โต๊ะนี่ถ้ายุคเก่าเขาเก็บกันปู่ทวดปู่ทิมปู่โต๊ะเต็มคาราเบลครับชุดนี้สวยงามพี่ลงกึ้ง20ปีไว้ที่หลังครับงานทองแบบนี้ใช่สุดคลาสสิกเลยสวยมากๆครับไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยก็คือสมัยก่อนเขาเก็บสวยแบบนี้นี่ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยสมเด็จชุนดูวานพันนี้ลันตลายตอนนี้ก็นะชุนดูวานไม่ขึ้นเครื่องบินแล้วก็มีลำนั้นตกอ่ะรอจากเครื่องบินตกเขาเลยเรียกสมเด็จชุนดูวานแล้วดูดิความสวยกี่แสนครับปู่โต๊ะตอนนี้โอ้โหไลฟ์คืนนี้ทำให้ใจเต้นสวยทั้งนั้นนอนไม่หลับนี่ฮะสมเด็จชุนดูวานเลี่ยมเขาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสวยมากเนี่ยอันนี้ใช่ไหมดูแต่ก่อนเขาเก็บกันแล้วดูทองที่เลี่ยมดิตาแจ้งเลยนี่ดูสมัยก่อนอันนี้นะเหรียญหยดน้ำองค์พระแล้วดูผิวน้ำทองแบงค์แล้วงานเลี่ยมแบบเนี้ยโอ้โหตายแล้วสุดจริงสมัยนี้ไม่ยกซุ้มแล้วว่าเปลืองทองเรียมหน้าโอกันโอ้พี่ความสวยสวยจริงสุดจริงครับชุดนี้3 ล้านยังไม่แพงเลย
ถ้าผมมีเงิน3ล้านผมก็กล้าซื้อพี่โอ๊ตในราคา3ล้านครับพาชุดนี้นี่ตายใจจะละลายปูสีถ้ำเขาบุญนาครุ่นแรกผมนี่ทองทำล้านเดียวไปหมดเลยนะอันนี้รุ่นแรกนะปี14โหพี่ที่อายุยืนนั่นคือ17รุ่นแรกจริงๆคือ14แล้วเนี้ยปากกาโอ้หลักแสนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพี่มีนได้ชมก็เป็นบุญตาแล้วครับเอาง่ายๆนะว่างานทองเนี่ยไม่อยากขายเลยรู้ป่ะนี่งานทองของใครของใครพี่ช่างเชียนพี่เชียนนะถูกโอ้โหคุณเห็นไหมครับว่าทำไมคนจึงรองานทองงานทองเนี่ยเป็นงานทองของช่างเชียนซึ่งเป็นช่างที่ผมกล้าพูดเลยนะบางทีก็ดูไลฟ์ผมอยู่บางทีรอครึ่งปียังไม่ได้อันหนึ่งเลยซิมเยอะจัดฮะเข้าไว้นี่ไงปานีนกับพี่ต้องบอกว่าทองเขาไม่มีชุบสีนะทองเขาใช้ประคำดีควายคั่วกับทองเปอร์เซ็นต์ดีจะทำให้สีออกเป็นสีเหลืองไม่ชุบไม่ชุบด้วยไม่ชุบทองที่เป็นสีเหลืองสุกนี่ใช้ทองเปอร์เซ็นต์ดีแล้วใช้การคั่วกับประคำดีควายโอ้สุดยอดช่างเชียนในตำนานท่าเรือช่างเชียนในตำนานท่าเรือพี่ทวีมายังครับวันนี้พลาดไม่ได้เลยครับโอ้โหนี่แท้ดูง่ายจริงพี่ทวีเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะโทรหาท่านอยู่งานฝีมือ3เดือนองค์อ่ะแล้วรู้ไหมครับว่านะผมรอต้องรอใส่ตลับโอ้พ่อเท่ายิ้มหนองบัวหลักล้านพิมพ์อะไรครับอาจารย์พิมพ์ชะลูดใหญ่นิยมสุดโอ้โหชะลูดใหญ่นิยมสุดพี่พรบอกโอ้โหพี่วราพรบอกปู่ยิ้มสวัสดีพี่โอ๋ขจรศักดิ์ครับนาผาหลักล้านตัวจริงพี่คุณกรบอกตายตายตายเนี่ยต้องอยู่ในตลับทองผมจะบอกให้ต้องโหองเดียวรู้เรื่องเลยขอบคุณดาว50ดวงจากพี่เต่านุ่มครับพี่เต่านุ่มอ่ะโอ้โหใจจะละลายถ้าปู่ซิมปู่ทีมตอนนี้แม่เวลาแท้ๆได้ดูฐานเห็นไหมดูเม็ดไข่ปลาที่ฐานปู่ทีมองนี้ดูง่ายดีจังได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วครับพี่อินทนนท์โอ้โหต้องบอกว่าเจริญพรเนี่ยไตรมาสอันนี้เรียกว่าเจริญพร2ของดีราคาเป็นมิตรครับสุดยอดเลยครับผมเห็นบอย 200,000 ต้องมีถือ 200,000 อยู่แล้วครับปู่ทิมเจริญพร2 200,000ต้องมีเริ่มเดือดเปิดแรกมาเวลาเดินครับอันนี้คือทุกคนรู้ราคาครับพิมพ์เริ่มไปแล้วไม่มีใครไม่รู้ราคาเพราะว่าปู่ทิมยอดนิยมของวงการม้าเครื่องนี่ถ้าเมืองระยองก็ต้องปู่ทิมมาที่ 50,000 บาทครับเปิดแรกครับมาที่ 70,000 บาทโอ้ต้องบอกว่าอันนี้เดิมสุดๆครับทุกสนามครับอยู่ที่ 70,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับสวัสดีครับพี่เล็กกันธนาเช้าพระกับสันความสบายใจสุดไลค์สันความหาพระดีๆราคาให้แฟนเพจใจตามราคาจริงที่เล่นหาแคปหน้าจอไว้นะครับพอเวลาเป็นพระแท้ๆเนี่ยหยิบมาคนที่ไม่เคยเห็นเลยก็รู้ว่าแท้เพราะเขามีชีวิตมีความท้ามีความคมชัดมาที่ 75,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 75,000 บาทมาที่ 79,000 บาทแล้วอันนี้คืออมตะยอดนิยมครับแห่งเมืองระยอง 75,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับบัตรแลกเงินสดครับสวัสดีครับท่านพี่
อยู่ที่ 79,000 บาทมาที่ 80,000 สวัสดีครับพี่เล็ก 5,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเก็บแบบนี้นี่แหละครับคือเงินคุณไม่หายไปไหนขอบคุณดาวที่มอบให้ทุกดวงครับพระที่เศรษฐีเขาใช้กันราคาสุดท้ายมาที่ 85,000 บาทมาที่ 80,000 โอ้ถ้าราคานี้เหลือเวลาอีก25วิสุดท้ายครับเนี่ย25เอาประกันแท้ให้ตลอดชีวิตอยู่ที่ 88,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้ยโอ้ยหลักแสนครับวิชาจินดามณีใครใช้ไม่มีอดครับมาที่ 89,000 บาทแล้วปูทีไม่ถึงแสนขนมเลยอยู่ที่ 90,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 90,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายที่ 90,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับไม่น่าได้ครับราคาที่ฮะอยู่ที่ 90,000 โอ้แม่ครับราคาสุดท้ายครับต้องพูดกับว่าฮะมาที่ 94,000 บาทที่พี่โอมนะสำเร็จทันใจทอมครับพี่โอมนะครับปิดไปแล้วปิดไปที่พี่โอมนะสำเร็จทันใจทอมนะครับ94,000บาทท้วนแบงโอ้โหนี่เจริญพรไตรมาสครับพาประสบการณ์ปูทิมไม่ถึงแสนหัวจะปวดพี่โอมนะสำเร็จถ้าเป็นลูกค้าใหม่แอดไลน์หน่อยนะครับพี่ชายถ้าไม่แอดมาเดี๋ยวมิจฉาชีพจะแอดพี่ไปพี่โอมสุดจริงๆครับยินดีด้วยต้องบอกว่าพระแบบนี้คือเป็นพระที่ยอดนิยมนะครับเป็นพระที่ราคาเสถียรเสถียรทั้งคุณค่าและมูลค่าพี่โอมสุดจริงโอ้ยินดีแล้วราคานี้เป็นราคาที่สมองสบายสบายของนักสะสมพี่โอมกดหนึ่งมาให้เรียบร้อยนี่อันนี้ล่ะเป็นองค์ที่ผมอยากจะบอกว่าพ่อพี่เห็นเต่าทำงานเลยนะผมอยากจะบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับว่าจากพลาสติกที่แขวนเนี่ยจนลานแบบเนี้ยเพื่อนๆเรากี่ปีงานลงยาแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาทำนะเพราะค่าแรงแพงสวยจัดพระคงนะครับสวยกับไม่สวยให้รู้ไว้เลยว่าคนละเรื่องครับแค่ได้ชมบารมีก็ดีใจแล้วผมบอกเลยว่าพระคงสวยไม่สวยคนละเรื่องพระในฝันพระคงมีตั้งแต่องค์ละ 50,000 ถึงองค์ละล้านครับเป็นพระที่ใครๆก็อยากดูเป็นเพื่อนๆฟังตามผมนะพระคงมีตั้งแต่องค์ละ 50,000 เนี่ยถึงองค์ละล้านเพราะพระคงเนี่ยที่แตกออกมาจากกลุ่มเนี่ยสวยไม่เท่ากันและที่แพงๆคือพระคงดำพระคงเขียวพระคงแดงถ้าแบบราคาที่เห็นกันเยอะๆคือสีพิกุลคือสีดินพิกุลคือสีส้มๆอ่อนๆสีนมอ่ะองค์ที่อยู่ให้เห็นอยู่นี้คือเนื้อเดียวกับพระรอดประมูลประมูลแล้วพระคงแพงที่บัวถ้าบัวติดครบเด้งคมชัดลึกคือแบบเนี้ยยุคเนี้ยไม่มีใครเห็นแล้วมีโคตรแพงต้องเป็นนักสะสมระดับสมัยก่อนยังเลือกสวยได้สมัยก่อนแข่งกันซื้อแพงหน่อยยังได้สวยแต่ตอนนี้ก็ท่วมทุนเก่าหมดแล้วใครมีในครอบครองก็รวยครับพระหนุนเงินหนุนทองใช่แล้วดูบัวเขาวัดกันที่ความสวยของบัวต้องเป็นตระกูลดีๆนะครับถึงจะได้ครอบครองพระองค์แบบนี้บัวเด้งสุดๆต้องบอกว่าใครที่ไม่อยู่ในไลฟ์วันนี้นะพระกูต้องบอกว่าบุญบารมีสัมพันธ์จริงๆพี่รู้ป่ะพระเปล่าๆอ่ะสภาพแบบนี้ต้องคุยกันหลักแสนนะนี่บอกตรงๆ
พระคงมีตั้งแต่องค์ละ 50,000 ถึงองค์ละล้านที่หลักหมื่นคือบัวหักมั่งบินมั่งกระเทาะมั่งถ้าสวยเต็มฟอร์มแบบนี้คุยไม่รู้เรื่องสวยๆแบบนี้ไม่เจอกันมานานแค่ไหนแล้วนะผมพูดเลยว่าพี่ๆทุกท่านไม่ควรพลาดเลยกับพระคงองค์นี้องค์ดาราในช่องสันขวานองค์นี้อาจารย์บอกว่าใบโพไม่ใช่บัวอ๋อใบโพใช่ขอโทษครับขอโทษขอโทษจริงๆๆๆเปิดแรกมาเวลาเดินครับใช่ๆขอโทษครับมาแล้วครับเปิดแรก 30,000 บาทเวลาเดินแล้วเนี่ยที่เราอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเพราะพลาสติกเนี่ยถูกแขวนใช้เจ้าของใช้นะมา20ใบโพมาที่ 35,000 บาทที่พี่บ้านที่ดินเมืองเชียงรายโอ้พี่บ้านที่เมืองเชียงรายเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยใบโพชัดทุกกิ่งทุกก้านแบบนี้นะพี่ทวีออกมาแน่ครับสายพระอมตะพี่เจ้าบางนาองค์นี้นี่ใครเป็น FC ใครก็นะไม่มีปัจจัยในการที่จะพร้อมเช่าตอนนี้เชียร์นักกีฬาของท่านท่านเองได้เลยสวยกับไม่สวยคนละเรื่องครับโหองค์นี้ทองเนี่ยตีไปเลย 30,000 ถ้าทองงานยกซุ้มหัวสิงหนาๆลงยาแบบนี้ใส่ไปเท่าไหร่นะ 50,000 ครับราคาสุดท้ายครับราคาสุดท้ายมาที่ 50,000 นะ 1,500 โอ้คำว่าพระคงลำพูนนี่ที่สุดแล้วพี่แอร์ยืนชื่นไปไหนครับคืนนี้พี่วันล่าต้องบอกว่าคืนนี้ใครไม่อยู่นี่โอ้เหลือเวลาอีก35วินาทีอยู่ที่ 55,500 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 56,000 บาทมาที่ 56,000700บาทที่พี่สุตินครับราคาสุดท้ายครับคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับมาที่ 58,000 บาทแล้วไม่ถึงแสนแขนไม่ได้จับโหต้องบอกว่าองค์นี้นี่ท่านเนื้อแดงๆนะโพดเด้งเด้งแบบนี้แล้วเรียกอ้อมทองอีกโหยพักคงนี้ 20,000 คุณซื้อไม่ได้หรอกครับไม่ได้เลยไม่มีทางได้เลยมาเดีย 18,300 มาเดีย 10,000 ใส่ไป 80,000 ไปแสนยังไม่แพงเลย 9,800 มาเดีย 19,900 ที่พี่นะสมมุตินะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 50,000 อย่าเสียดายตังค์900นะครับราคาสุดท้ายผมบอกองค์นี้มาเอาหัวเลยมาเดีย 60,000 1,200บาทครับราคาสุดท้ายครับมาเดีย 62,000 บาทมาเดีย 63,200เรานับราคาแรกให้นะครับปิดไปที่พี่นะสมมุตินะครับ 63,200 บาทแบงค์ไปไม่ไปไม่เป็นพระอย่างเดียวยังซื้อไม่ได้เลย 60,000 เนี่ยถ้าพระฟอร์มเนี้ยนะพี่ณัฐวุฒิปืนกลสุดยอดบุญบารมีพี่ณัฐวุฒิถึงพี่ณัฐวุฒิต้องบอกว่าใครที่ไม่อยู่ไลฟ์วันนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นพระคงฟอร์มแบบเนี้ยแสนซื้อไม่ได้นะจริงผมนิชาคนมีเงินมากครับบอกตรงๆนะพระสุดจริงยินดีด้วยครับพี่หมูโอ้เพื่อนวางไม่ลงเลยกีบบัวกีบบัวยินดีด้วยครับพี่บ้านและที่ดินเมืองเชียงรายพี่บ้านที่ดินเนอะถ้าเกิดว่าโอ้โหจะเก็บพาแบบนี้นี่ไม่สบายใจเลยเดือดแน่องค์หัวใจทองคำอยู่กับอาจารย์มานานมากเหมือนกันครับเป็นองค์ครูอีกองค์ที่ผมได้เรียนใน YouTube ครับพี่รัตวุฒินี่อ้าวเหรียญอายุ106ปีนะบนเหรียญเขียนว่าธรรมโชติภิกขุพ่อฉายาของพ่อบ่ายคือธรรมโชติลงยันพุทธสังมินี่นะครับแล้วรู้ป่าวหลังเนี่ยยันเดียวอะไรเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมนะยันห้าผมเขียนใส่มือไปแล้วพี่มีนพี่มีนรายการเนี้ยต่ำกว่าราคาในมือขอพิจารณานะเพราะว่าอันเนี้ยที่ผมตามไปซื้อเนี่ยเพราะจะหาเพราะบ่ายสภาพแบบเนี้ยเฮียเก็บมา 3-40 ปีพาแบบเนี้ย10ปีหลังไม่เจอแล้วมาที่ 50,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วมาที่ 52,000 บาทมาที่ 65,600 บาทที่พี่สุทินครับแหมเหรียญนี้ต้องมี 200,000 กว่าไม่มีราคากลางครับกับพระหลวงพ่อบ่ายนะเหรียญหล่อก็หลักแสนเหรียญรูปเหมือนก็นะแน่นอนครับ
หลักแสนหมดอยู่แล้วแต่เหรียญกระไรทองเนี่ยเป็นเหรียญที่ประเมินค่าไม่ได้ถ้าเป็นกระไรแบบนี้จ้าง 50,000 ให้ไปทำกระไรแบบนี้ได้ทำไม่ได้เลยนะครับเหรียญผิวไฟกับเหรียญกระไรทองเวลาประกวดกันจะแพ้เหรียญกระไรทองราคาสุดท้ายมาที่พี่สุธินนะครับ 65,600 บาทแล้วมาที่ 70,000 บาทแล้วนะอยู่ที่พี่มีนะครับ 70,000 บาทท้วนขอดูกระไรทองหน่อยครับพี่พีต้นได้ครับรอเชียร์เทพเจ้าเหรียญพี่มีนถ้ากระไรสมัยโบราณก็เป็นทองคำแท้นี่คือจ้างให้แสนนึงให้ไปทำกระไรแบบนี้ก็ทำไม่ได้โหแล้วดูร้อยต่อยันสีเหรียญ นะที่เป็นทองแดง106ปีแล้วมีหน้ามีตาโอ้ยใจจะละลายใจจะละลายครับวันนี้ยังกับนั่งสงครามมาที่ 71,900 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 75,000 บาทมาที่ 90,000 บาทที่พี่แอร์ยืนชื่นครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่แอร์ยืนชื่นนะครับราคาสุดท้ายครับ 90,000 บาทต้วนมาที่ 95,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 95,000 บาทที่พี่จัดบนมาที่ 100,000 บาทที่พี่นิติชัยมาที่ 120,000 บาทที่พี่แอร์ยืนยืนปิดไปแล้วให้มีตังค์ 200,000 ก็เดินหาเหรียญพ่อบายกะไหล่ทองณปีพ.ศ.นี้ไม่ได้หรอกครับเชื่อไหมว่ารายการนี้นะหย่อนซักฮะ 5,000 ผมยังคิดดูก่อนว่าจะให้หรือไม่ให้นี่เป็นโลโก้ของผมเลยคือลุ่มน้ำแม่กองผมไปบ้านเฮียวันนี้ผมไม่ได้เห็นอะไรอื่นเลยนะเฮียส่งเหรียญนี้มาผมเนี่ยเป็นคนที่ภาษาชาวบ้านคือไม่ได้ออกจากถ้ำง่ายๆนะส่งเหรียญนี้มาเนี่ยผมอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านไม่ได้เลยไม่ได้ซื้อเหรียญนี้นอนไม่หลับเพราะไม่มีทางที่จะเจอเหรียญแบบนี้20กว่าปีในชีวิตผมไม่เคยได้เหรียญพ่อบ่ายกระไรทองเลยย้อนดูไลฟ์สดย้อนดูเฟซบุ๊กย้อนดูทุกอย่างได้หมดเพราะฟักได้เพราะหัวได้ปูเข็มได้กระไรทองที่ผมเคยได้ตอนนี้ไปอยู่ที่นะครับนครปฐมเป็นเหรียญเดียวที่ลงอยู่เป็นองค์ดาราในหนังสือพ่อซุ่มกระไรทองได้พ่อบ่ายไม่เคยได้เหรียญกระไรทองเลยรายการนี้เป็นของพี่แอร์ยืนชื่นนะครับโอ้พี่แอร์สมศักดิ์ศรีจริงๆรายการนี้ผมบอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเหรียญพ่อบ่ายนะราคาได้พร้อมทองแบงค์นี่ยังถูกกับพ่อเนื่องนะราคาพ่อบ่ายที่พร้อมทองนี่นะหลับตานึกสิเต่าปูหลิวรุ่นแรกเต่าปูหลิวปนนี้นั่งเงินปี36เหรียญปูทิมที่แบ่งไปยังแพงกว่านี้เลยไม่รู้จะหาแท้จากไหนแบบนี้คือวัตถุโบราณถ้าร้อยเกินร้อยปีเนี่ยในประเทศนี้มีเหรียญเกินร้อยปีกี่เหรียญครับในประเทศไทยเนี่ยมีเหรียญเกินร้อยปีกี่เหรียญนี่106ปีตอนที่ปลุกเสกพระเนี่ยนะเขาก็พูดเปลยว่าถ้าจะยืนขวางปืนใหญ่เนี่ยพระองค์ไหนคิดว่านะปืนใหญ่ยิงไม่ออกพ่อบ่ายนี่ยืนขวางปืนใหญ่องค์แรกเลยนะ จึงมีลายนามพ่อบ่ายเนี่ยปลุกเสกในพิธีสำคัญสำคัญแม้กระทั่งเหรียญเจ้าฟ้ากุ้งแม้กระทั่งเหรียญปู่เผือกวัดทองนพคุณแม้กระทั่งกิ่งสวนเต่าวัดทองนพคุณแม้กระทั่งละครังหลังค้อนสุดตาจริงๆครับพี่ๆยินดีด้วยเพียงมาบอกยินดีด้วยครับบังคับรายการต่อไปผมได้มาผมยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเชื่อไหมโอ้พระเครื่องที่ผมนำมาเนี่ยคือผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นแท้เยอะๆปัญหาทุกวันเนี้ยที่ดูพระไม่ได้อ่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแท้ไม่รู้ว่าแท้นะเก่ายังไงเป็นยังไงทุกองค์ก็ตัดลงช่องไว้แล้วตอนเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าพระแท้เนี่ยแบบที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยเป็นแท้เข้าใจง่ายเนี่ยเราไม่เห็นแล้วจริงๆนะหายใจลึกๆเลยขอบคุณครับ